เนี่ยเราก็ได้วางตำแหน่งวางหลักฐานวางอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วลำดับต่อไปเราจะโฟกัสไปที่เกี่ยวกับระบบการให้สิทธิ์ปิโตรเลียมทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ใหญ่กว่าเรื่องโครงการซะด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นการโฟกัสตรงนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะฮะที่ตอนนี้ประเทศไทยใช้ระบบสัมปทานอยู่ว่าเราจะสามารถผลักดันไปสู่ระบบที่เป็นธรรมมากกว่านี้ได้ไม่เช่นระบบแบ่งปันผลผลิตอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศของเราได้ใช้กันอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าวันนี้ทางภาคใต้ในสงขลาเขาเคลื่อนแล้วตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับเคลื่อนมาที่นี่หรือเขาจะใช้วิธีเดินอย่างนี้นะฮะก็คือเดิน3วันหยุดพัก1วันเดิน3วันหยุดพัก1วันแล้วแต่จุดพักเนี่ยจะเป็นจุดที่มีการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นที่ได้มีการนัดหมายไว้เพราะนั้นขบวนของเขาจะเป็นขบวนเดินและคุยเดินและคุยตลอดต่อเนื่องคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางจนมาถึงกรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็พอๆกับ